าถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะช่วงนี้นอกเรามีข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวจากสถาบันกันตนานะคะคที่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทนะคะก็หลักสูตรนะคะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะคะก็คือเรียนไปบริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายรายการวิทยุโทรทัศน์นะคะเป็นผู้จัดละครก็ได้นะคะเป็นผู้กำกับก็ได้นะคะก็ควรจะรู้วิธีการจัดการบริหารเหล่านี้เอาไว้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคม2559นะคะก็สมัครได้นะคะทางออนไลน์ก็ได้ทางเว็บไซต์นะคะ www.gantanainstitute.ac.th นะคะมีขึ้นอยู่บนหน้าจอด้วยนะคะถ้าใครสะกดไม่ถูกแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0985564151นะคะก็ต้องบอกว่าขอเชิญชวนนะคะสำหรับใครที่จบปริญญาตรีแล้วนะคะครจริงๆสถาบันกัตนาก็มีระดับปริญญาตรีด้วยเหมือนกันนะคะก็มีการเปิดรับสมัครกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่ายังเปิดอยู่หรือเปล่านะคะถ้าใครสนใจก็ยังลองติดต่อสอบถามได้อยู่ที่เบอร์เดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับปริญญาโทนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งขั้นนะคะก็ที่ต้องบอกว่าแอดวานซ์ขึ้นมานะคะก็ใครที่อยากจะดูแลในเรื่องของสื่อบันเทิงต่างๆหลายแขนงนะคะเป็นผู้บริหารผู้จัดการต่างๆนะคะก็เชิญชวนค่ะคือก็พูดอยู่เสมอฮะว่าเราเชี่ยวชาญจริงๆในศาสตร์แขนงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ประสบการณ์ของคนที่ผ่านการทำงานในสัมมาอาชีพนี้อย่างแท้จริงตลอดจนในเรื่องของพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับใครที่มีความสนใจเขาบอกว่าคนเราทุกวันนี้การแข่งขันในแง่ของการทำงานหรือทำธุรกิจเนี่ยจะต้องรู้จริงๆในเรื่องนั้นๆนะฉะนั้นก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสกันครับรุ่นที่แล้วก็รับปริญญาไปแล้วด้วยมีพี่เวียสุกลวัฒน์ด้วยนะคะก็นำร่องให้เราเนาะเรียนจบไปแล้วเก่งมากนะคะเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็จบปริญญาโทด้วยนะเชิญชวนนะคะมาเรามาต่อที่ SMS นะคะมาเลยค่ะจากคุณทิติพรนะคะเบอร์นี้ตอบไปแล้วครับตอบไปแล้วหัวอาจารย์ไวมากอันเมื่อกี้นะคุณอนุสราเกิดวันที่13กันยายนปี37ตี 1:59 นาทีค่ะการเงินโชคลาภและคู่รักปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตี 1:59 ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะแต่ไม่ใช่วันอังคารส่งมายืนยันใหม่แต่คุณถือว่าเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ปีนี้ฝากระวังในเรื่องของคำพูดด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าเลยปลายปีนี้ไปแล้วเนี่ยกาลีก็จี้เรือนคู่นะและส่งผล2เรื่องนะทั้งเรื่องงานถ้าคุณทำอยู่นะรวมไปถึงในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองและพื้นชะตานี้เกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมอสนะคะ5สิงหาคมปี42เวลา 14:11 นาทีจะเรียนจบม.6 ไหมตอนนี้เรียนอยู่ม.4 นะคะแล้วก็ถามลัคนาราศีจังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับของคุณเนี่ยเกณฑ์ในแง่ของการเรียนก็ต้องบอกว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับในช่วงปี2ปีนี้ก็ขอเพียงแค่มีความตั้งอกตั้งใจก็น่าที่จะจบตามเกณฑ์นะในเรื่องของมัธยม6แต่ประเด็นสำคัญคือควรจะต่ออะไรดวงนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีนะครับนะรวมไปถึงถ้าคุณชอบลักษณะพวกงานเฉพาะทางทหารเรือตำรวจน้ำประมงนะครับหรือแม้กระทั่งเรียนพวกชิปปิ้งอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตนะตลอดจนพวกงานบริการน้องมอสนี่ไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะบุรุษหรือว่าพยาบาลบุรุษพยาบาลก็ได้นะครับพวกงานบริการแอร์สจ๊วตหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกรีเซพชันอันนี้เด่นนะจ๊ะเอาละค่ะไปที่อีเมลนะคะจากคุณภกาวันค่ะเกิดวันที่6มิถุนายนปี34ตรงกับวันพฤหัสนะคะเวลาตี 4:45 นาทีถามเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับรปภ.ตามหมู่บ้านนะคะโชคลาภการเงินการเรียนครอบครัวลูกสาวสุขภาพและดวงปีนี้เป็นยังไงบ้างค่ะปีนี้กรรมะเป็นกาลีและมันเป็นดาวอาชีพคุณด้วยคือรปภ.คืองานป้องกันคือดาวอังคารคือปีนี้อังคารเสียแต่ยืนยันครับว่าระยะยาวทำได้
นะพ้นมิถุนานี้ไปปัญหายุ่มยิ้มต่างๆที่มีก็จะลดน้อยถอยลงนะครับแล้วก็ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะโดยเฉพาะช่วงล่างซีกขวาของคุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับค่ะการเงินครอบครัวลูกสาวเป็นไงบ้างคะก็ปีนี้งานไม่ค่อยดีนะฮะสภาพคล่องก็ติดบ้างโดยเฉพาะช่วงต้นปีนะครับแต่ว่าพ้นกลางปีนี้ไปเด็กก็เบาลงส่วนบุตรบริวารนะบุตรบริวารก็ถือว่าใช้ได้นะครับจักรพรรดิเกาะแต่บางครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องปากเสียงหน่อยฉะนั้นดูแลห่างๆก็พอครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพของคุณเนี่ยระบบภายในไม่แน่ใจผู้หญิงหรือผู้ชายนะผู้หญิงค่ะก็ดาวศุกร์เป็นดาวอายุก็ระวังพวกมดลูกรังไข่ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะอย่าอั้นฉี่นะครับแล้วก็แม้กระทั่งคออักเสบอีกกลุ่มนึงฮะปวดศีรษะเรื้อรังตับแล้วก็กระเพาะครับนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะทางอีเมล miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือจะเขียนที่อยู่นะคะจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะเอาละค่ะช่วงนี้ไปฟังฤกษ์งามยามดีกันค่ะวันนี้นะฮะสามารถที่จะประกอบการมงคลได้เวลาที่ดีที่สุดคือช่วงบ่ายครับ 14:01 นาทีถึง 14:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะถ้าใครวางแผนทันก็เอาต่อกันด้วยวันจันทร์ที่23ครับวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตกเพียงแต่ว่าเรื่องราวอื่นๆสามารถที่จะดําเนินการได้นะครับเพราะเป็นทั้งวันอมฤกขโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:01 นาทีถึง 9:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในช่วงต้นเดือนมิถุนายนออกสตาร์ทด้วยวันเสาร์ที่4ครับเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคในส่วนของเลิกล่างเป็นวันธงชัยในส่วนของกาลโยกฉะนั้นวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับสามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 10:01 นาทีถึง 10:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่7วันนี้ทำอะไรรอบครอบระมัดระวังหน่อยอังคารก็ขึ้น3ค่ำเป็นเลข3เหมือนกันก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งครับวันนี้เลี่ยงออกรถนะแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 8:01 นาทีถึง 8:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2559วันนี้เป็นวันอมฤกขโชคชัยโชคนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เลี่ยงอัคคนิโรธตกในยศยานก็ไม่ควรที่จะออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:31 นาทีถึง 10:00 นครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่15ให้ถึงกลางเดือนเลยนะครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลิกล่างมีดิถีกลางอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีครับทางกาลโยกนั้นก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 14:01 นาทีถึง 14:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นฤกษ์งามยามดีทั้งหมดยาวไปถึงกลางเดือนหน้าเลยนะคะอย่าลืมกลางเดือนหน้าเป็นวันอะไรนะผู้มีจักรโลหิตโลกด้วยนะคะมีเยอะมัวแต่มองหน้าพี่โรนันโดนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิม 8:30 ถึง 10:00 ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะหอยไม่มีมือมีเท้ายังหากินได้มีปากก็หากินได้คนเราอดตายหายอยากไม่ได้เจ็บได้ไข้ไม่ตายหรอกวันนี้เราสองคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ